มีลิฟต์ด้วยนะเนี่ยไว้ข้ามฝั่งนะครับขึ้นลงชานชาลานะสะดวกสบายนะครับสถานีก็อยู่ฝั่งนู้นนะช้าอยู่นิดหน่อยนะประมาณ2นาทีนะพื้นที่รถไฟนี่เยอะจริงๆนะครับเนี่ยครับไม่รู้อาคารอะไรต่ออาคารอะไรนะเยอะแยะไปหมดเลยนะปานบุรีนะครับจะจอด300ยอดนะครับแค่นั่งรถไฟนี้ก็ดีไปอย่างนะได้ดูธรรมชาติไปด้วยนะแม้สำหรับวันที่ผมเดินทางนี่ก็อากาศดีนะครับแดดไม่ออกเลยอ่ะเย็นสบายนะพอขาแม่ค้าก็ขายของกันนะครับโอ้โหยิ่ง300ยอดนี้ที่ยิ่งเยอะเลยนะไปยันนู่นเลยนะครับดูสี่รางเลยนะครับ300ยอดนะส่วนใหญ่สถานีจะอยู่ทางด้านขวามือนะดีเลยนะครับตรงนี้นะเนี่ย
ี่ยครับเสน่ห์ของรถไฟนะครับสวยงามเลยนะครับแหมก็เป็นอีกที่นะที่พื้นที่นี้กว้างใหญ่เลยนะครับโอ้โหโอ้จะใหญ่กว่า300ยอดอีกนะรอบนี้โชคดีนะสถานีอยู่ฝั่งนี้นะครับเหมือนนี้ฝนลงเม็ดด้วยนะสถานีสวยงามนะครับทำไมราชบุรีไม่สร้างแบบนี้นะไม่เข้าใจคนออกแบบนะนี่ก็มีลิฟต์ไว้ให้ข้ามนะครับนู่นนะต่อไปไม่รู้แถวราชบุรีจะมีทำขึ้นมาหรือเปล่านะมาถึง 12:54 นะครับก็เดี๋ยวรอเวลาออกนิดนึงนะออกเงียบๆเลยนะไม่มีเสียงวีดเลยไฟนะครับสูงลิฟต์เลยนะนี่ถ้าเปิดหมดกลางคืนน่าจะสว่างสวัยนะกุยบุรีนะครับเดินทางกันต่อนะครับน้ำเย็นน้ำเย็นฝรั่งน้ำเย็นจ้าประจวบจะเปิดใช้งานนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขึ้นลงกันเยอะเลยนะครับไม่รู้เบรกทำไมนะเบาโค้งหรือเปล่านะครับโค้งเอียงเยอะนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะสูตรนะครับมาส่วนตรงประจวบโอ้รถจอดเต็มเลยนะโอ้ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลนะครับถึงว่าทำไมมีรถจอดเยอะ